พระพิธีธรรมทำนองหลวงจากวัดราชสุทธารามครับได้สวดรับร่างพี่สมพงษ์ชาตรีหรือคุณกฤษพงษ์เทียมโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณเดชพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับได้เมตตาเดินทางใกล้จะถึงอุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูบรังสีแห่งนี้แล้วอีกสักพักหนึ่งนะครับได้อ่านลำจะคลองมาสักพักแล้วนะครับแล้วอีกไม่ถึง10นาทีก็จะถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เดินทางถึงนะครับจะได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปครับได้ขึ้นสวดสงฆ์เพื่อประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับประกอบด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาคเสด็จเจ้าวาดวัดของหลวงพระคุณกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดของกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าวาดวัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีหราชสมาจารมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาวัดพนารายณ์ราชพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมวาทีเจ้าคณะอำเภอคอนบุรีเจ้าวาดวัดเจ้าพระเทพเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานไตรโลกพระยานดีโลกเจ้าวาดวัดมะกุฎคีรีวันนครราชสีมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระยานวชิรวงศ์วัดพระเชตุพนวิมลบางคลารามกรุงเทพมหานครพระครูกัลยาณนานุโยคเจ้าคณะอำเภอสีคิ้วเจ้าวาดวัดห้วยลุงคนนะครับที่ได้เมตตามาสวดพุทธมนต์ในวันนี้ครับอีกสักพักหนึ่งนะครับพี่น้องญาติมิตรผู้มีเกียรติที่นะครับมีความรักในพี่พระองค์ชาตรีที่มาวันนี้ทุกท่านนะครับมีความรักในพี่พระองค์ชาตรีพี่พระองค์ชาตรีนั้นเป็นที่รักนะครับเป็นดาราที่เป็นที่รักนะครับเรียกว่าเป็นปิยชนคนที่รักคนที่รักของพวกเราคนที่เราเคารพรักเนี่ยเราเรียกว่าใจถึงใจคนเราถ้ามีจิตใจที่ดีงามต่อกันและกันใจมันจะถึงใจคนดีก็ไปหาคนที่ดีดีเราก็มักจะไปรู้จักกันเวลาเราไปไหนเราจะตั้งจิตอธิษฐานจิตไว้เลยว่าขอให้เจอแต่คนดีดีขอให้พบแต่คนดีๆแล้วคนดีๆจะได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราได้เจอปิยมิตรได้เจอปิยชนได้เจอคนดีๆคนที่เป็นที่รักเราก็รักแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อคือไม่ใช่คนที่เกิดท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเกิดในวงตระกูลเดียวกันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายกันได้ด้วยน้ำใจโบราณท่านกล่าวว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจหมดบริวารลดเพราะน้ำใจแห้งคนที่มีน้ำใจใครๆเขาก็รักพี่เอกสมพงษ์ชาตรีเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีแต่ให้ชั่วชีวิตพี่เอกสมพงษ์ชาตรี
นะครับมีแต่ให้จริงๆเสียสละจริงๆเป็นคนที่จิตอาสาจริงๆให้จะหมดนะพี่ใครเอาไปก็ไม่ว่าแต่ถ้านำมาคืนได้ก็ดีพี่เอกเจอหลายอย่างหลายแบบชั่วชีวิตของพี่เอก73กว่าปีที่ผมบอกว่าพี่เอกได้เปลี่ยนเส้นทางกระร้องเพลงอยู่2เพลงคือเพลงพ่อให้มาแล้วหัวใจไม่ได้เสริมใจเลยร้องเพลงดังระเบิดระเบ้อแค่2เพลงจาก RS Promotionในสมัยนั้นผมร้องได้แล้วก็ร้องดีด้วยในสมัยนั้นชีวิตคนเราเนี่ยนอกจากเราจะเชื่อเรื่องกรรมแล้วเนี่ยเราจะเชื่อที่จริงก็กรรมนั่นแหละหลายคนอาจจะเรียกว่าดวงแต่ที่จริงแล้วเป็นเส้นทางชีวิตเขาเคยกระทำมาเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้บางคนเนี่ยเรียนก็ไม่เก่งบางคนเรียกว่าตึกแป้นปีกที่ครูว่าแต่ปรากฏว่าได้ไปเป็นดาราได้ไปเป็นนักร้องได้ไปเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมโหฬารเส้นทางชีวิตของคนเราที่ทำมาไม่เหมือนกันฝรั่งบอกว่า man is one but man is many คนคือกันแต่บอกคือกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเราจะเป็นเหมือนพี่เอกพงษ์ชาตรีก็ไม่ได้ครับผมพี่แอดเบอร์เราจึงต้องเป็นเราไม่ใช่ไผเป็นไผแต่เราเป็นเราพี่แจ็คเขาบอกอยู่เส้นทางยึดคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่หนทางชีวิตของคนเรานั้นย่อมเต็มไปด้วยเรียวหนามที่แหลมคมที่คอยจะทิ่มตำและขีดข่วนให้ได้รับความอกช้ำแต่เลือดตกยางออกในที่สุดพี่เอกเคยขับรถแสดงภาพยนตร์ตกเขวแต่ไม่ตาย